เป็นกระทู้ถามของอุสุทินคลังแสงเกี่ยวกับเรื่องการเยือนพม่าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศบัดนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมาแล้วครับเชิญกับเตือนท่านพร้อมครับเชิญท่านสุทินครับครับขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมสุทินคลังแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามจากพรรคเพื่อไทยครับวันนี้ขออนุญาตถามกระทู้ไปยังพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรณีที่ท่านไปเยือนประเทศเมียนมาเมื่อสัปดาห์ก่อนคือวันที่14พฤศจิกายนซึ่งการไปเยือนกลับมานั้นเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นที่สนใจแล้วก็เป็นที่ไม่สบายใจของประชาชนในวงกว้างผมจะขออนุญาตนำเรียนถึงความกังวลเพื่อจะนำไปสู่คำถามดังต่อไปนี้ครับในการไปเยือนต่างประเทศของท่านรัฐมนตรีคราวนี้มีความผิดปกติและมีความไม่เหมาะสมอยู่อย่างน้อย 3-4 ประการนำมาซึ่งคำถามในวงกว้างของสังคมดังนี้ครับประการที่1หลังจากประเทศเมียนมาได้ทำการรัฐประหารเป็นต้นมาก็เป็นที่ทราบกันดีว่าประชาคมโลกได้มีการตั้งข้อรังเกียจแล้วก็ได้มีมาตรการแซงชั่นแล้วมีมาตรการกดดันให้ประเทศเมียนมาเนี่ยกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยโดยด่วนองค์กรที่เป็นทางการชัดเจนที่มีมาตรการออกมาก็คือองค์การสหประชาชาติถึงวันนี้ยังไม่ได้รับรองรัฐบาลพม่าใกล้ตัวเราซึ่งเราเป็นสมาชิกแล้วเป็นหลักก็คือประชาคมอาเซียนหรือกลุ่มอาเซียนก็ยังไม่มีการรับรองแล้วการประชุมอาเซียนครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมที่แล้วอาเซียนเองก็ไม่ได้เชิญพม่าหรือเมียนมาเข้าไปร่วมประชุมด้วยอันนี้คือท่าทีชัดเจนของประชาคมโลกแต่เรากลับไปเยือนครั้งนี้เนี่ยนั่นคือการทำที่สวนทางกับประชาคมโลกแล้วที่ผิดปกติไปกว่านี้คือประการที่สองก็คือหลายประเทศเขาจำระมัดระวังท่าทีในการแสดงออกต่อเมียนมามากผมขีดเส้นใต้คำว่าระมัดระวังท่าทีต่อเมียนมาแม้บางประเทศอาจจะไปในเวลาไล่เลี่ยกันกับเราแต่เขาจะไปเพียงระดับทูตพิเศษ Special Envoyเขาไม่ได้ส่งผู้นำทางรัฐบาลหรือระดับสูงไปอย่างเราผู้นำระดับสูงคือรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วพ่วงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีไปด้วยประเทศอื่นๆไม่มีครับท่านประธานครับที่ส่งผู้นำระดับสูงไปก็เป็นเพียงระดับข้าราชการคือทูตพิเศษเท่านั้นแม้แต่ประเทศจีนซึ่งไม่แคร์ใครเลยในโลกเขาก็ส่งระดับเพียงทูตพิเศษแต่เราส่งระดับนี้ไปด้วยแล้วข้อผิดสังเกตและไม่เหมาะสมประการต่อมาก็คือไปแบบลับๆล่อๆทำไมถึงบอกว่าลับๆล่อๆก็ไปก็ไม่แถลงข่าวไม่ได้มีวาระแจ้งกับประชาชนกับสังคมไทยว่าจะไปเรื่องอะไรกลับมาก็ไม่แถลงข่าวแต่ที่เราทราบก็เพราะว่าสื่อเมียนมาเขาได้แผ่ออกมาเขาเปิดเผยเพียงนิดหน่อยแล้วที่เขาเปิดเผยออกมาเราก็เข้าใจได้เจตนาว่าเขาเอาเราไปเป็นเครื่องมือในการรับรองสถานะรัฐบาลเขาเขาเพียงเป็นข่าวเท่านั้นแล้วเขาไม่ได้บอกว่าเจรจาอะไรเจตนาจะให้โลกรู้ว่ารัฐบาลไทยไปเยือนเขานะผู้นำระดับสูงนะนี่คือการเอาเครดิตของเราไปสร้างเลกิติมาซีคือสร้างความชอบธรรมให้กับเขาและประการต่อมาท่านประธานที่เคารพครับขณะที่เรายังไม่ทราบว่าไปเจรจาเรื่องอะไรซึ่งมันจะสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศหรือไม่แต่ก็ทราบว่าได้ไปมอบของโดยเฉพาะวัคซีนให้กับพม่าในขณะที่ประเทศไทยเรากำลังเป็นประเทศรอรับการบริจาควัคซีนประชาชนคนไทยก็ยังไม่พอสำหรับวัคซีนแต่ท่านไปมอบให้กับเมียนมาแล้วไปมอบให้กับรัฐบาลทหารท่านแน่ใจไหมว่ามันจะไปถึงมือประชาชนซึ่งเขากำลังเข็นฆ่ากันอยู่จะไปอ้างว่าไปเพื่อมนุษยธรรมมนุษยธรรมมันจะถึงมือประชาชนไหมนี่ต้องคิดและท้ายที่สุดการไปครั้งนี้เนี่ยมันก็นำมาซึ่งเหตุการณ์ที่สอดคล้องกันอยู่สามเรื่องเป็นที่ไม่สบายใจของสังคมไทย1ถัดมาไม่นานเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ CIA ก็เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบไปอะไรเรื่องอะไรนี่เราก็วิตกว่ามันจะกระทบกับประเทศชาติหรือเปล่าและท้ายที่สุดเป็นข่าวเมื่อวานนี้เองครับการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยที่สหรัฐอเมริกาเป็นคนจัดซึ่งจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้
ขาเชิญทั้งหมด110ประเทศไม่มีชื่อประเทศไทยเขาไม่เชิญประเทศไทยครับนี่คือความเสียหายในภาพลักษณ์ของประเทศเกียรติภูมิของประเทศระดับความเป็นประชาธิปไตยมันคือสินทรัพย์ของประเทศนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการที่เขาไม่เชิญเราเข้าร่วมประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเราก็คิดได้ว่าเพราะท่าทีของเราที่ไปสวนทางกับประชาคมโลกหรือเปล่าความเสียหายทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดจึงนำมาสู่คำถามที่อยากจะถามท่านรัฐมนตรีว่าคำถามที่หนึ่งครับท่านมีเหตุผลและความจำเป็นอะไรที่ต้องไปเยือนไปเจรจากันเรื่องอะไรมันสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศหรือไม่อันนี้คือคำถามที่อยากถามคำถามแรกครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพคำถามที่นำเสนอเมื่อสักครู่นั่นแหละครับก็เป็นโอกาสนะฮะที่ได้มาชี้แจงแม้ว่าจะได้มีการตอบไปบ้างแล้วนะกับสื่อนะแต่ขอเรียนดังนี้นะครับว่าการไปนี่เป็นเรื่องตามกติกาสังคมสากลคือเรื่องของมนุษยธรรมนะเป็นพื้นฐานขณะเดียวกันไปในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านไปพูดจากันทางด้านทวิภาคีทั้งสองสิ่งเป็นเรื่องสอดคล้องกับผลประโยชน์ประเทศชาติอย่างยิ่งท่านคงจะทราบนะครับว่าเมียนมาซึ่งเป็นประเทศที่ณวันนี้ถือว่ามีความสำคัญในด้านยุทธศาสตร์แต่ขณะเดียวกันการมีชายแดนติดต่อกันกับประเทศรอบด้านทั้งอินเดียลาวและไทยจีนและก็มีไทยนั่นเองที่มีชายแดนยาวที่สุดนะ 2,401 กิโลนะและมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะทำชายแดนมากมายเป็นที่รับรู้กันทั่วไปนะของทุกประเทศและว่าไปแล้วสถานะที่พิเศษเช่นนี้ของไทยต่อเมียนมาและโดยเฉพาะต่อสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยทำให้มีคำร้องขอนะต่อไทยให้ช่วยทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมให้กับเมียนมานะในมุมของมนุษยธรรมนะซึ่งเป็นกติกาสากลที่มีความสำคัญอย่างมากเป็นเรื่องของประชาชนผู้เดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆไม่เพียงแต่ด้านสาธารณสุขนะแต่ชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นการเรียกร้องของนานาประเทศนั้นนะมาจากสภาวะที่เป็นจริงของพื้นบ้านอย่างไทยท่านอาจจะไม่ทราบนะฮะเมื่อตอนที่ผมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อจะร่วมการประชุมสหประชาชาติต่อไปที่วอชิงตันทั้งภาครัฐบาลและภาคองค์กรที่เรียกว่า NGO ก็มาขอร้องให้ประเทศไทยนะช่วยเชื่อมกับเมียนมาทางด้านของมนุษยธรรมการเมืองนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าประเทศต่างๆทั่วโลกมีการดำเนินการทางด้านมนุษยธรรมด้วยความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งนะแล้วมันเป็นกติกาดึกดำบรรพ์มานะว่าเหตุการณ์นั้นไม่สงบอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งก็จะต้องมีผลกระทบต่อประชาชนและการดูแลประชาชนนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ให้สำหรับอาเซียนเองนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อฉันทมติ5ข้อนะในเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนานาประเทศทั้งเพื่อนบ้านของเมียนมาอินเดียจีนโดยเฉพาะก็ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมกับเมียนมาเราเองก็ดำเนินการตามนั้นนะมาตั้งแต่ก่อนที่จะเดินทางไปเมื่อวันอาทิตย์ที่14นะก็ช่วยเหลือเมียนมาทางด้านร่วมกับอาเซียนอาฮาเซ็นเตอร์จัดส่งของเข้าไปให้กับเมียนมา
และของที่ส่วนใหญ่ที่ส่งเข้าไปรวมไปถึงเมื่อวันที่14มิถุนายนนั้นนะก็เพื่อให้กับกาชาดสากลที่ปฏิบัติงานนะเรามีเส้นทางพิเศษที่เรียกว่าศูนย์ช่วยเหลือทางด้านโลจิสติกของอาเซียนยามฉุกเฉินในความมีภัยพิบัติที่เรียกว่าเดลซ่าอยู่ที่ชายนาฏของหลายสิ่งหลายอย่างที่ไปสู่เมียนมาในนามของอาเซียนก็มาจากเดลซ่าสำหรับวันอาทิตย์14เป็นสิ่งของบริจาคโดยตรงนะฮะจากภาคเอกชนของไทยจำนวนรวมทั้งหมด17ตันแต่เราเอาไปไม่ได้หมดนะฮะเอาไปได้11นะเหลือทิ้งค้างไว้ก็อาจจะไปทางรถยนต์ทีหลังแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อกาชาดในเมียนมาก็อยากจะให้ท่านรับทราบนะฮะว่าสิ่งต่างที่ดำเนินการอยู่ในแง่ของมนุษยธรรมซึ่งเป็นเวชภัณฑ์เป็นอาหารล้วนแล้วแต่ได้รับการต้อนรับจากผู้เกี่ยวข้องแต่ก่อนที่จะไปนะหลังจากที่กลับมาจากสหรัฐอเมริกาดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเราก็จัดประชุมหน่วยงานต่างๆขององค์กรระหว่างประเทศนะของหลายด้านของสถานทูตด้วยและของหน่วยงานไทยด้วยทั้งหมดรวมไปแล้วประมาณ17ถึง20องค์กรด้วยกันทั้งหมดจะพูดกันอยู่เรื่องเดียวก็คือการช่วยเหลือเมียนมานะเพราะฉะนั้นเรื่องที่ได้เข้าไปเมียนมานั้นก็เป็นไปตามที่องค์กรระหว่างประเทศนะได้ขอร้องให้ไทยช่วยดำเนินการและในฐานะที่เป็นผู้ที่เป็นประธานในการประชุมวันนั้นนะครับและก็พร้อมกันนั้นก็มีพื้นฐานในแง่ของการติดต่อและรับรู้เรื่องราวต่างๆในเมียนมามาตลอดก็ได้รับอาสาที่จะไปแล้วก็ขออนุมัติจากทางรัฐบาลนะนำสิ่งของดังกล่าวเข้าไปคำว่ามีโอกาสได้คุ้นเคยกับเมียนมาก็ย้อนไปสัก40กว่าปีผมเคยเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะเมียนมานะฮะเพราะนั้นก็เป็นธรรมดานะที่รับรู้ถึงพัฒนาการต่างๆในเมียนมาตอนนั้นเรียกว่าพม่านะครับรับรู้ถึงพันธนาการต่างๆมาต่อเนื่องวัคซีนที่ท่านพูดถึงไม่มีหรอกครับนะฮะอันนั้นก็เป็นข่าวปล่อยข่าวบิดเบือนข่าวอะไรก็แล้วแต่ไม่ทราบแต่ก็มักจะเป็นเช่นนี้นะฮะไม่มีอะไรสักชิ้นที่เป็นของรัฐบาลนะของวันที่เดินทางไปวันที่14ที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งของบริจาคจากภาคเอกชนทั้งหมดวัคซีนที่ไม่มีเนี่ยนะท่านคงอาจจะเป็นประโยชน์ที่จะทราบว่าสิ่งที่จะบริจาคโดยเฉพาะทางด้านวัคซีนไม่ว่าเราจะรับหรือเราจะให้เนี่ยมันมีกระบวนการเยอะแยะนะต้องทำ MOU ระหว่างกันนะต้องมีการรับรู้หรือทำ MOU ร่วมด้วยของเจ้าของวัคซีนซึ่งหมายถึงบริษัทผู้ผลิตวัคซีนนั้นๆ นะอันนี้เป็นกติกาสากลเลยนะและการรับวัคซีนหรือการให้วัคซีนก็ต้องผ่านครม.นะฮะเหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่นั่งเทียนพูดนะฮะหรือว่าไปเล่าข่าวบอกข่าวชาวบ้านแล้วก็ไปให้ข้อคิดเห็นหรือความรู้หรือข้อมูลที่ผิดพลาดนะผมจริงๆแล้วเห็นว่าเป็นเฟกนิวส์ด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแทบทุกวันในบ้านเรานะสำหรับนักเล่าข่าวก็ดีนะสื่อก็ดีหรือใครก็ตามนะในแวดวงต่างๆที่พอได้ยินอะไรสักอย่างก็นำไปขยายความนะออกไปในเชิงบิดเบือนจนถึงขั้นเป็นเฟกนิวส์ก็ยอมได้นะสำหรับองค์กรที่ได้กล่าวไว้ว่าผมเป็นประธานแล้วก็ประชุมในลักษณะเป็นประชาคมระหว่างประเทศที่พูดถึงเรื่องฮิวแมนทาเรียนนะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่20กรกฎาคมนะฮะมีหน่วยงานเช่น UNHCR UN Refugee Committee UNICEF นะฮะมี WHO World Food Program องค์การกุศลของคริสตจักรสภากาชาดสากลสภากาชาดไทยผู้แทนภาคเอกชนนะองค์การไม่แสวงกำไรของไทยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเหล่านี้ล้วนแล้วมาประชุมนะร่วมกันแล้วก็เห็นพ้องว่าคนที่ต้องช่วยนะแล้วจาก
วันนั้นนะฮะวันที่20ดังกล่าวก็นำไปสู่การบริจาคสิ่งของต่างๆมากมายและเป็นเหตุที่จะต้องนำเข้าไปในเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะกล่าวว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องลับล่อแต่เราไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์นะของความจำเป็นการไปได้ตกลงกับทางฝ่ายเมียนมาว่าเราจะไม่มีข่าวแต่ว่าข่าวที่ออกมาจากฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลเขาพิกอัพนะการมอบของนะที่สนามบินแล้วก็นำมาปฏิปต่อเรื่องแล้วก็มองไปด้วยว่าเป็นเรื่องที่มาจากต่างประเทศก็เลยเป็นข่าวที่เราจำเป็นจะต้องออกมาชี้แจงนะให้มีการรับรู้กันก็อยากจะเรียนนะครับว่าไม่ได้ไปอย่างลับลอบเพียงแต่ไม่เห็นว่ามีความจำเป็นต้องพัฒนานะต้องเป่าประกาศเพราะบางเรื่องในด้านการต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นต้องออกมาประกาศนะเราหวังผลสำเร็จผลและโดยเฉพาะยิ่งถ้าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะหรือประชาชนไม่ว่าจะฝ่ายใดนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้ดำเนินการไปนะด้วยความรอบคอบด้วยความสุขุมและไม่ได้ต้องการแสงเสริงอะไรต่ออะไรนะฮะแต่ไปเพื่อจะทำงานให้เกิดประโยชน์จริงจังนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าได้ตอบคำถามนะฮะว่างานต่างประเทศไม่ใช่เป็นงานที่ต้องออกมาเป่าประกาศพจนาหรือโฉงฉางกันอยู่ได้ตลอดเวลาตามความเข้าใจของคุณจำนวนไม่น้อยนะฮะเราทำงานเพื่อหวังผลและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยแท้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องที่ได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นนะสำหรับทริปวันที่14เป็นเรื่องของการปฏิบัติตามกติกาสากลโดยเรื่องของมนุษยธรรมและเป็นการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยนะของประชาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านกับเมียนมาเพื่อนบ้านในฐานะที่รับรู้ถึงปัญหาสารพันที่มันเกิดขึ้นตามชายแดนและสิ่งที่สามารถจะบานปลายลามปามออกไปจนถึงขั้นที่จะกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนไทยเพราะฉะนั้นในแง่ของการไปเชื่อมโยงกับเมียนมานะในลักษณะนี้ก็ดีหรือในลักษณะที่ไปรวมกลุ่มกับอาเซียนก็ตามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ทำการเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยในภาพรวมทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบต่อคำถามแรกเชิญถ้ามีอะไรเพิ่มเติมครับก็กระทู้ถามสดท่านถามได้3ครั้งท่านรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นต้องเผื่อเวลาของท่านเหลืออยู่3นาทีเสร็จท่านสุทินเชิญนะครับเหลือเวลาอยู่อีกครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมสุทินคลังแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามครับพรรคเพื่อไทยครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีต่างประเทศที่กรุณาตอบแต่ท่านตอบยิ่งทำให้ไม่สบายใจยิ่งขึ้นท่านอ้างว่าไปเพราะความร้องขอขององค์กรระหว่างประเทศหลายประเทศผมเห็นแย้งนะครับวันนี้ไม่มีองค์กรใดที่คิดว่าจะต้องไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็ไปรับรองพม่าแต่ท่านถ้าบอกว่าไปถึงประชาชนเพื่อมนุษยธรรมอ่ะมันต้องพูดได้ชัดและมีวิธีการที่กว่านั้นว่าจะต้องไปถึงประชาชนได้อย่างไรถ้าท่านไปพบผ่านรัฐบาลประชาคมโลกเขาไม่มั่นใจหรอกครับว่าความช่วยเหลือของท่านน่ะจะไปถึงกลุ่มประชาชนที่กำลังถูกลำบากเพราะการปราบปรามการเข็นฆ่ากันน่ะคือภาพที่เห็นที่ชัดที่สุดแล้วทั่วโลกกำลังหยุดยั้งเรื่องนี้ด้วยซ้ำไปแล้วที่สำคัญที่สุดท่านบอกว่าด้วยเหตุว่ามีชายแดนติดกันยาวกับพม่าท่านครับพม่าเขาก็มีชายแดนติดกับหลายประเทศนะไม่ได้ติดเฉพาะไทยนะติดอินเดียติดปากีสถานติดอีกหลายประเทศก็ไม่ได้เห็นว่าประเทศเหล่านั้นเขาได้เข้ามาเจรจาหรือมาช่วยเหลืออะไรกับพม่าตรงกันข้ามประเทศเหล่านั้นเขาระมัดระวังท่าทียิ่งส่วนท่านอ้างว่าท่านทำตามกฎหรือข้อตกลงอาเซียนอันนี้ยิ่งชัดยิ่งไม่ใช่อาเซียนมีมติชัดเจนไม่รับรองแล้วก็เดินหน้ากดดันพม่าก็ไม่มีประเทศใดไปด้วยอาเซียนเป็นเพื่อนกับพม่าทั้งนั้นเมียนมาทั้งนั้นนะครับแต่เขาระมัดระวังเขาไม่ไปมีประเทศที่เป็นผู้นำอาเซียนเป็นประธานอาเซียนล่าสุดคือบูไนเราไม่ได้เป็นประธานด้วยซ้ำไปถ้าจะขอร้องเขาต้องขอร้องประธานอาเซียน
แต่บูไนที่ไปไล่เลี่ยกับเรานี่ส่งทูตพิเศษเท่านั้นไม่ได้ส่งระดับผู้นำรัฐบาลระดับสูงเหมือนเราไปแล้วก็ที่สำคัญยิ่งก็คือแม้จะมีการร้องขอจากบางองค์กรหรือเอกชนก็เจตนาจะไปช่วยประชาชนเมียนมาก็ตามท่านต้องระมัดระวังท่านต้องคิดว่าบวกลบคูณหารว่ามันคุ้มไหมก็ถ้าไม่คุ้มก็เท่ากับตกเป็นเครื่องมือให้เขาหลอกใช้อะเขาใช้เราไปปั๊บผลกระทบก็คือเราซึ่งวันนี้ก็เจอแล้วนี่ผมตั้งข้อสังเกตว่าเขาที่ไม่เชิญเรา110ประเทศนี่ใช่หรือเปล่าถ้ามันใช่ก็คือใครเชิญเราแต่เรารับกรรมและต่อมาท่านประธานครับสิ่งที่จะต้องระมัดระวังที่สุดแล้วจะนำไปสู่คำถามที่สองก็คือสิ่งที่ท่านทำมาวันนี้เนี่ยท่านได้คิดหรือไม่ว่าท่านกำลังบ่อนทำลายท่าทีของประชาคมโลกใช้คำว่าบ่อนทำลายนะท่านบ่อนทำลายท่าทีของอาเซียนก่อนแล้วก็บ่อนทำลายท่าทีของ UN แล้วประชาคมโลกทำไมบอกว่าบ่อนทำลายเพราะทิศทางขององค์กรเหล่านี้ไปในทางตรงกันข้ามเขาไม่ยอมรับไม่รับรองแล้วก็ไม่ครบแล้วไม่มาก็ส่งอีกระดับหนึ่งแต่เราไปตรงกันข้ามนี่คำถามว่าท่านได้คิดหรือไม่ว่าท่านกำลังบ่อนทำลายท่าทีของประชาคมโลกและความเสียหายที่เกิดภาพลักษณ์ของประเทศที่เสียท่านจะมีวิธีแก้ไขเยียวยาอย่างไรดึงเรื่องเหล่านี้กลับมาอย่างไรนี่คือคำถามที่สองครับท่านประธานครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับผมอยากมีเวลากับท่านนานๆจริงๆนะเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจทางด้านการต่างประเทศว่าไม่มีอะไรที่แอบสูตรนะไม่มีอะไรที่แอบสูตรระหว่างที่ขัดแย้งกันทะเลาะกันเนี่ยเขาคุยกันอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านว่าไม่มีการรับรองเมียนมาในฐานะรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ในพื้นภาคพื้นมีการดำเนินเรื่องให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือมนุษยธรรมนะต่อประชาชนอันนั้นเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเพื่อนอาเซียนด้วยกันนะในจำนวนหลายประเทศที่มีท่าทีที่กร้าวที่สุดกับเมียนมาเขาก็จัดส่งความช่วยเหลือเข้าไปนะครับมีข้อมูลหลักฐานทุกอย่างครบนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านรับทราบว่าการเมืองระหว่างประเทศไม่ได้เป็นเรื่องของแอบสูตรนะว่าคิดว่าขัดแย้งกันแล้วก็ไม่ต้องคบไม่ต้องพูดคุยกันไม่ต้องทำอะไรระหว่างกันมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับมันมีอยู่ตลอดเวลาที่ความพยายามที่สร้างสรรค์มันก็เกิดขึ้นคู่ขนานกันไปนะกับความขัดแย้งท่านเคยได้ยินยุคก่อนๆมั้ยครับที่พูดถึง fight talk talk คือต่อสู้กันไปยิงกันมนุษย์หรือว่าคนทหารของทั้งสองฝ่ายก็ล้มตายกันแต่ขณะเดียวกันก็พยายามคุยกันอยู่ตลอดเวลาฉันได้ฉันนั้นนะครับด้านการต่างประเทศไทยเนี่ยณวันนี้เนี่ยเกือบจะเรียกว่าเป็นผู้ที่หลายประเทศมาขอให้เราช่วยนะผู้แทนพิเศษของUNSG Bergener แต่ก็พ้นไปแล้วและคนใหม่กำลังเข้ามาเนี่ยนะฮะก็มาขอให้เรานะเป็นตัวกลางนะอยู่ในเกือบจะทุกเรื่องนะอันนี้คือBergener ผู้แทนของสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้ามานะแล้วเป็นข่าวว่าไปสิงคโปร์ไปอะไรต่ออะไรแต่มาประเทศไทยมาคุยกันเราก็ไม่ให้ข่าวนะแต่ก็มาขอให้เราช่วยนะครับแม้กระทั่งเพื่อนอาเซียนนะครับผมก็อยากจะอ่านให้ท่านฟังนะฮะจากวันที่14เนี่ยนะเขาแต่นี่เป็นภาษาอังกฤษนะท่านโทษก็พยายามจะแปลนะครับว่า I would even support นะฮะก็แปลว่าฉันเนี่ยยิ่งต้องการสนับสนุนประเทศไทยให้เป็น for a leading role เป็นผู้นำนะฮะทางด้าน humanitarian assistance coordination ของการประสานทางด้านนี้นะ along with our AHA center นะคือให้ทำหน้าที่เป็นส่วนเหมือนหนึ่งผู้นำของอาเซียนในเรื่องนี้กับเมียนมาอันนี้เพิ่งเขียนมาสดร้อนไม่นานหลังจากที่เรากลับมาแล้วนะแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องมา
มาพูดมาโฆษณาเปิดเผยการพูดคุยกับเมียนมาครั้งนี้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะฮิวแมนแทเรียนเขาเห็นด้วยในหลักการนะที่จะร่วมมือกับอาเซียนและกับนานาชาติ International Communities นะเพื่อจะดูแลปัญหาทุกสุขของประชาชนนะเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรหลายอย่างตามมาและสิ่งที่ได้คุยกับเมียนมาในแง่ของความเห็นชอบในหลักการนั้นเราก็ได้เอาไปพูดคุยกับประเทศตะวันตกหลายประเทศทุกคนแฮปปี้นะและอยากมีส่วนร่วมนะคุณอยากจะเรียนท่านอย่างนี้นะเพราะถ้าท่านนั่งแต่ขออภัยที่ไม่สามารถจะมาพูดอะไรมากนะเพราะการต่างประเทศมันเป็นความละเอียดอ่อนนะเราไม่สามารถจะเอาทุกเรื่องมาวางบนโต๊ะแล้วก็เอามาเป่าประกาศเราและโดยเฉพาะอย่างเราไม่เคยเป็นมนุษย์พันหิวแสงที่เขาตอบนะทำอะไรไว้มากมายแต่ไม่เคยออกมาเป็นข่าวแต่เราทำให้เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นจริงนะที่สัมผัสได้กับประชาชนให้กับประเทศชาตินะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านนัดวันเนี่ยผมอยากจะไปจับข่าวคุยกับท่านนะให้ท่านได้รับรู้เรื่องของการทำประเทศอีกหลายมุมที่ท่านอาจจะไม่ทราบนะแต่ว่าในสถานที่เช่นนี้เนี่ยก็คงพูดได้เพียงช่วงเวลาที่จำกัดนี่ก็ไม่ได้เพียงรายเดียวนะที่ตอบเรื่องของท่าทีของอาเซียนเพื่อนอาเซียนอีกหลายคนเขาเขียนมานะและให้การสนับสนุนนะเพราะฉะนั้นแต่ไม่ได้ต้องออกข่าวเพราะไม่มีความจำเป็นต้องออกข่าวเพราะว่าเรากำลังเดินเรื่องที่เป็นประโยชน์นะก็อยากจะกล่าวเช่นนั้นส่วนเรื่องการเชิญไปประชุมอะไรที่พูดนั่นนะการประชุมดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆนะเป็นเรื่องของการเมืองที่จะต้องการเล่นงานกันและกันนะฮะไม่ใช่ว่าเพื่อนอาเซียนทั้งหลายเนี่ยได้รับเชิญไม่มีหรอกนะครับนะบางประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะมีการเลือกตั้งเขาก็ไม่ได้รับเชิญด้วยคือเพื่อนของเราอะนะนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลกนะในแง่ของการไม่ได้รับการเชิญนะบางเรื่องเราดีใจด้วยซ้ำไปไม่ต้องเชิญเรานะบ่อยครั้งนะถ้าไม่เชิญเราก็บอกอดีแล้วนะถ้าเชิญเราก็จะต้องพิจารณาว่าจะไปหรือไม่ไปนะเพราะมันเป็นดาบสองคมในหลายๆกรณีด้วยกันเช่นกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีคำชมไม่มีคำเชิญแล้วเราจะต้องตื่นกระทืบเท้าด้วยความเสียใจหรืออะไรไม่ใช่เป็นเช่นนั้นในโลกแห่งความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะหรือจะมีความเชิญแล้วเราต้องลิงโลดที่จะไปก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นด้วยเช่นกันนะความเป็นจริงของชีวิตโดยเฉพาะด้านต่างประเทศมันไม่ได้ออกมาเป็นอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเชิญผมมานะฮะหรือเรานัดทานข้าวก็ได้อยากจะเล่าให้ฟังนะฮะอีกหลายๆมุมด้วยกันขอบคุณครับครับรัฐมนตรีครับยังไม่ติดต่อยังไม่ได้ถามคำถามที่3นะครับของท่านเกินไป3นาทีแล้วการบริหารเวลานี่เรื่องยากเนี่ยครับก็เลยต้องอาศัยเวลาของท่านสุทินมาช่วยนะครับเชิญท่านสุทินคำถามที่3นะครับครับท่านประธานเคารพครับผมสุทินคลังแสงครับเพื่อไทยมหาสารคามขอบคุณท่านรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งผมเข้าใจได้ครับว่าการต่างประเทศมันไม่มีอะไรแอบสูตรการแม้ไม่เห็นด้วยแม้ท่าทีอย่างแต่การเจรจาอีกด้านหนึ่งก็สามารถเจรจาอีกแบบหนึ่งได้เข้าใจแต่ที่ติงวันนี้แล้วคนไม่สบายใจวันนี้คือรูปแบบและวิธีการที่ท่านไปทำไทยกับเมียนมาอาจจะมีผลประโยชน์อยู่บ้างหลายเรื่องแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูหรือไม่จำเป็นต้องหันหลังไม่พูดเลยไม่จำเป็นครับผมเข้าใจได้แต่ที่ท่านไปวันนี้เนี่ยเราติงว่าวิธีการมันไม่เหมาะสมมันเสียมากกว่าได้ทำไมประเทศอื่นเขาไม่ทำอย่างเราล่ะทำไมเขาถึงส่งเฉพาะทูตพิเศษไปตรงนี้ที่เราติงและอีกรูปแบบหนึ่งทางการทูตที่ท่านชอบพูดว่าทูตไม่มีความจำเป็นต้องพูดทุกเรื่องเปิดเผยทุกเรื่องใช่เข้าใจได้ครับการทูตเชิงเงียบผมก็เข้าใจคำนี้แต่ท่านครับบางครั้งการเวลาเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนแล้วก็ประชาชนเปลี่ยนบางเรื่องที่สมควรจะต้องให้ประชาชนรู้บางเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องปิดก็ควรต้องบอกประชาชนนะประชาชนมีสิทธิ์รู้ครับแม้ประชาชนไม่รู้ทั้งหมดท่านก็ต้องบอกกับสภา
ผมขอบคุณเลยที่ท่านคิดว่าอยากจะชวนคุยกันทานข้าวกันผมเสนออย่างนี้นะครับเปิดที่ประชุมแห่งนี้แหละท่านพูดที่นี่แหละถ้ามันเป็นความลับจริงๆท่านขอประชุมลับก็ได้พูดให้หมดเรายินดีฮะไปทำอะไรกับใครกับพม่ามาท่านพูดที่นี่แหละเป็นประชุมลับได้แล้วก็จะไปถามคำถามสุดท้ายเรื่องวัคซีนที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่าไม่เป็นความจริงจริงไม่จริงมันเสียหายมันกระทบต่อความรู้สึกคนไทยแล้วท่านทำไมไม่ใช้วิธีการทางการทูตแก้เรื่องนี้เคลียร์เรื่องนี้ท่านเชิญทางโน้นมาบอกก็ได้ท่านแถลงข่าวก็ได้แล้วถ้าทางการพม่าหรือสื่อพม่าเป็นคนปล่อยเรื่องนี้เองท่านก็เรียกเขามาพบมาพูดตำหนิก็ยังได้เพื่อเคลียร์และแก้เรื่องนี้แล้วปล่อยให้คนเข้าใจผิดทั้งโลกแล้วปล่อยให้คนไทยกระทบความรู้สึกได้ไงอันนี้ผมคิดว่าในทางการทูตมันแก้ปัญหามันเคลียร์เรื่องนี้ได้ทั้งหมดท่านครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะรู้มากก็นับตั้งแต่พม่าได้ยึดอำนาจมาเนี่ยก็ไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวก็ยังมีความลับๆล่อๆอยู่หลายเรื่องวันนี้จึงอยากจะถามว่ากระทรวงต่างประเทศและรัฐบาลไทยเนี่ยตอบให้ชัดหน่อยว่าท่านมีท่าทีอย่างไรต่อการกระทำรัฐประหารในพม่าชื่นชมหรือประณามหรือตำหนิท่านมีท่าทีอย่างไรต่อรัฐบาลทหารพม่าวันนี้และท่านมีท่าทีอย่างไรต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงที่สุดต่อพม่าเราอยากทราบว่าท่านจะพาเราไปทางไหนคนไทยจะมีท่าทีอย่างไรเห็นชอบเห็นดีเห็นงามครับทุกท่านต้องระวังเรื่องให้ออกความเห็นนะครับผมครับต้องระวังครับผมให้ข้อเท็จจริงแต่การให้ออกความเห็นนั้นจะขัดต่อข้อบังคับเชิญนะครับเชิญครับหรือเราก็สงสัยว่าที่มาของรัฐบาลท่านกับที่มาของรัฐบาลพม่าวันนี้มันสอดคล้องกันจึงเห็นอกเห็นใจกันเป็นพิเศษช่วยตอบท่าทีที่ชัดเจนให้คนไทยรู้หน่อยครับขอเชิญครับท่านเอกครับขอสั้นๆนะสำหรับประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะครับเราเป็นประเทศที่เข้าใจข้อเท็จจริงเหตุเกิดวันที่1กุมภาเพื่อนอาเซียน 3-4 ประเทศเนี่ยออกมาเรียกร้องให้มีการคืนอำนาจทันทีความเข้าใจที่เป็นจริงของเรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่เรารู้ว่าการคืนอำนาจหรือการปลงดองเพื่อจะให้มีอำนาจร่วมกันนั้นมันเป็นไปได้ซึ่งมันจะต้องใช้เวลาก็คือพูดจากันนะเพราะฉะนั้นท่าทีของไทยนะในทันทีเลยนะเราเห็นเลยว่าไอ้ที่ไปเรียกร้องทันทีคืนอำนาจทันทีไม่มีที่ไหนเกิดขึ้นในโลกนี้ในประวัติศาสตร์แต่ถ้าหากพยายามหาช่องทางพูดคุยกันกับสเตคโฮลเดอร์ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดนะมันมีโอกาสที่จะคืนอำนาจกันหรือปลองดองแบ่งสรรอำนาจกันนั่นคือท่าทีของไทยและเป็นท่าทีเราเดินอยู่และหลายประเทศก็เข้าใจนะเขายังพูดเลยว่ามันมีในโลกแห่งความจริงนะทางด้านต่างประเทศมันมี bad cops and good cops นะเราก็บอกว่าแล้วแต่อยู่จะคิดว่าเราเล่นบทไหนนะแต่เขาก็เห็นว่าเราเล่นบท good cops เขาไปตอบเป็นคนตอบมาให้ทันทีนะครับโอเคอันนั้นเป็นเรื่องของคำตอบต่อคำถามของท่านนะฮะในแง่ของมุมมองของประเทศไทยเพราะเราเป็นประเทศที่มี 2,401 กิโลเมตรประเทศอินโดนีเซียประเทศใหญ่ที่สุดในอาเซียนเนี่ยเขาไม่มีอะไรติดต่อกับเมียนมาเลยนะเพราะฉะนั้นเขาจะเดินท่าทีอย่างไรก็ได้มาเลเซียก็เช่นกันไม่มีชายแดนติดต่อนะครับฟิลิปปินส์ก็ไม่มีชายแดนติดต่อเพราะนั้นผลประโยชน์มันต่างกันการรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมากับประเทศต่างๆในอาเซียนโดยพวกเขาและเรามันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การเดินเส้นทางของการต่างประเทศกับปัญหาเมียนมาจึงต้องออกมาในลักษณะนี้นะเพื่อให้มันเกิดผลที่เป็นจริงให้ได้นะไม่ใช่พูดกันไปเรียกร้องกันไปแต่รับรู้กันได้ในความเป็นจริงว่ามันไม่เกิดนะที่จะคืนอำนาจกันทันทีนะเพราะฉะนั้นทั้งที่ได้กล่าวไว้ว่าไม่เพียงแต่เรื่อง humanitarian หรือมนุษยธรรมที่มีการเรียกร้องให้เราเป็นเสมือนผู้ดำเนินการ
นะแต่ในด้านการเมืองด้วยก็เช่นกันแต่เราจะบอกว่าให้เป็นเรื่องของอาเซียนเถิดเป็นเรื่องของ Special Envoy เถิดการเข้าไปครั้งนี้เราจึงไม่ไปพยายามพูดถึงเรื่องของเมียนมาเรื่องของของอาเซียนต่อปัญหาถึงเมียนมาไอ้การที่ไม่เชิญเมียนมาไปโน่นไปนี่แต่เราได้ทำเรื่องหนึ่งที่ consistent คือสม่ำเสมอตั้งแต่ช่วงที่มีการพบครั้งแรกนะประมาณวันที่22กุมภาที่เราเชิญตัวรัฐมนตรีต่างประเทศมาก็คือบอกว่าท่านต้องคืนอำนาจนะแต่วิธีการท่านเนี่ยเรารู้ว่ามันยากนะแต่สิ่งที่ท่านควรจะต้องทำคือปล่อยบุคคลที่ถูกควบคุมนะและให้ได้เร็วที่สุดนะและลดหรือว่าหยุดความรุนแรงนะสิ่งเหล่านี้เราพูดในวันที่22แล้วเราก็ยังพูดอีกเมื่อวันที่14นะครับก็อยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าเราไม่ใช่ว่าเราต้องเอามาพูดกันทุกเรื่องทุกราวในรายละเอียดนะแต่ว่าเมื่อเราไปแล้วมีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็คงไม่ใช่เรื่องของมนุษยธรรมอย่างเดียวที่เราพูดถึงนะแต่เราก็ต้องพูดโยงไปถึงเรื่องที่เราเคยพูดจาหารือกันนะและโอกาสที่ทางผู้ที่นั่งอยู่ที่เนปิดอจะต้องนั่งคุยกับฝ่ายการเมืองที่เสียอำนาจไปนะทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่เรารับรู้ว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นและควรจะต้องเกิดขึ้นและมันจะเป็นประโยชน์กับทั้งประชาชนเมียนมาประเทศเมียนมาและภูมิภาคอาเซียนและโดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยขอไปรับทีนะครับครับผมท่านรัฐมนตรีใช้เวลาเกินไป7นาทีเศษนะครับผมขอไปเพื่อนๆด้วยครับเพราะว่าไม่ต้องการให้สะดุดนะฮะให้ท่านตอบให้ครบตามที่ท่านสุทินได้ถามขอบคุณท่านสุทินนะครับแล้วก็รัฐมนตรีที่กรุณามาตอบเรื่องนี้ครับครับก็ใช้เวลาที่เหลือนิดเดียวก็จะจบครับท่านประธานครับก็ไม่ถามแต่ว่าอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีว่าท่านจะฝากอะไรท่านเหลือ2นาทีครับครับที่ท่านได้พูดเมื่อสักครู่ถึงท่าทีของประเทศไทยหรือกระทรวงต่างประเทศต่อเมียนมาเนี่ยก็ดูดีนะครับซึ่งก็ถูกต้องถ้าคิดแบบนั้นน่ะแต่ที่ต้องระมัดระวังที่สุดก็คือเราคิดอย่างไรก็ตามแต่ว่าสัญญาณที่เราส่งออกไปถึงประชาคมโลกวิธีปฏิบัติรูปแบบที่เราทำตรงนั้นนะที่เขาจะมองมากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราไม่สบายใจวันนี้ก็คือรูปแบบวิธีการระดับที่เราท่านไปใช้กับเมียนมาเท่านั้นเองก็ฝากให้ระมัดระวังเป็นที่สุดแล้วก็ยังฝากนะว่าถ้าหากว่าจะขอกรุณาท่านสักวันหนึ่งให้ท่านมาพูดที่ประชุมแห่งนี้สักครั้งหนึ่งก็คิดว่าท่านคงกรุณานะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับครับขอบคุณ